ไม่ว่าจะเป็นใครที่มีเหรียญราชบุรีจุนกวาดมาหมดช่วงนั้นมาถึงคราวนี้อาจารย์จุนก็ไล่ไปหาเหรียญนี้มาสมมั้ยไม่ได้เฮียเปียงบอกว่าเออเพิ่งมาตั้งข้อสังเกตหายากจริงเฮียเปียงบอกเคยขายไปนานแล้วแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะครับพูดถึงเหรียญสมเด็จโตรุ่นแรกใช่ไหมก็ที่ผมส่งไปเลี่ยมทองไงเหรียญสมเด็จโตรุ่นแรกเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ไม่มีการสังเกตถึงคุณค่ากันมาก่อนหน้านี้แล้วง่ายๆว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากอาจารย์จุนของเราเนี่ยบุกห้างพันทิพย์บุกท่าพระจันทร์บุกทุกที่เมื่อก่อนตอนเหรียญราชบุรีอ่ะประวัติชัดเจนใหม่ๆโอ้โหนะจุนปากเก็บนี่ไปหมดตู้นะเจกปากคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นนะเฮียหมักวัดลาดไม่ว่าจะเป็นนะร้านเฮียเปี้ยงตะขอเหล็กไม่ว่าจะเป็นใครที่มีเหรียญราชบุรีจุนกวาดมาหมดช่วงนั้นมาถึงคราวนี้อาจารย์จุนก็ไล่ไปหาเหรียญนี้มาสมมั้ยไม่ได้ไม่เปิดด้วยเฮียเปียงบอกว่าเออเพิ่งมาตั้งข้อสังเกตหายากจริงเฮียเปียงบอกเคยขายไปนานแล้วแล้วก็ไม่เจออีกเลยเหรียญสมเด็จโตรุ่นแรกเหรียญนี้สร้างในปี2467ถึง69ไม่เกินนี้แต่ถ้าเป็นแฟนเพจผมจะรู้กันดีว่าศิลปะเดียวกับเหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าปี67ปิดตาพระทับมีเนื้อเมฆกสิทธิ์ใหม่ครับเมฆกสิทธิ์ยังไม่เคยเจอผมที่ผมเจอเนี่ยผมเจอเมฆกพัดกับสำลิดนี่นะมีผมเนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตกันว่าปู่ทวดไม่ทันปู่ทวดพอแช่มวัดฉลองเหรียญไม่ทันพอแช่มเหรียญเป็นล้านพอสั่งวัวหลวงไม่ทันพอสั่งเป็นล้านแบ่งไหมครับแล้วเหรียญสมเด็จโตพรหมรังสีรุ่นแรกเนี่ยศักดิ์ศรีของสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยเหรียญขอพระเถราจารย์ที่ไหนก็ต้องมีรูปถ่ายของท่านน่ะไปติดไว้อ่ะตามร้านตามบ้านเนี่ยควรจะเป็นร้านไหมแต่ไม่ต้องสนใจนะว่าผมจะมาบอกโอ้ต้องจะเป็นร้านไม่ใช่กำลังบอกว่าศักดิ์ศรีท่านแพ้เกจิอื่นที่ราคาเป็นร้านหรือเปล่านะได้เหรียญนี้เพราะเหรียญนี้เลี่ยมทองไปแล้วเหรียญนี้นี่หมดไม่ได้ถ้าหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรไปอวดกับเขาอ่ะอันนี้ให้เจ้าโอมถ่ายรูปเอาจริงสมเด็จโตท่านยิ่งใหญ่หรือเปล่าแต่แค่ไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นรุ่นแรกที่สร้างปี67ถึง69เติร์ดเหรียญหลวงปู่สุข2467นี่ฮะนี่คือเหรียญปู่สุข2467งานเดียวกันไหมงานเดียวกันช่างคนเดียวกันเลยเห็นไหมครับเหรียญนี้2467ฉะนั้นเหรียญนี้คือเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่เก่าที่สุดที่พบเจอในตอนนี้ของวงการแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเพราะ2467เนี่ยเป็นช่วงแรกๆที่มีการสร้างเหรียญพระเกจิอาจารย์ในประเทศไทยเก่าเหลือ2467ก็วัดหนังเหรียญเป็นล้านก็67เพราะกันเหรียญเป็นล้านยัง2469ยังหลังนี่เลยครับเหมือนเหรียญปู่สุข2467นะคนแกะคนเดียวสุดยอดครับพี่บ้านและที่ดินครับพี่โมซินนะฉะนั้นเหมือนกับใครที่มีครอบครองกันอยู่อย่างพวกเราเนี่ยง่ายๆครับ
รู้ก่อนได้ก่อนแต่ถ้ามามองคุณค่าพอแช่มัดฉลองพอสังวัวหลุงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหรียญไม่ทันตัวแล้วเป็นล้านนะสมเด็จพระจันทร์โตถือว่าสุดพระเกจิของสยามประเทศ1องค์แล้วล่ะผมประกาศรับซื้อใน Facebook อ่ะถูกไหมยังมีรูปภาพส่งมาให้ผมเหรียญเดียวเลยถ้าเราผมประกาศรับซื้อบุหรี่ผู้ทิมนี่วันนึงอาจจะมีมาสักนะ20องค์ได้วันเนี้ยอาจารย์จุ้นมึงว่าผมไปพี่โอ๊ตรู้อะไรเนี่ยไม่เคยบอกก่อนเลยเก็บก่อนก็ได้เนี่ยพี่โอ๊ตก็ต้องมาซื้อแพงแล้วบอกเราก็เลยเร่งรีบที่จะสร้างความชัดเจนให้กับพระเครื่องแล้วก็คุณค่าพระแต่ละองค์ถ้ามัวจะหวังผลประโยชน์6เดือนเผยแพร่ได้หลวงพ่อนึงแล้วจะพาหลวงพ่อกลับวัดกลับมามีคุณค่าทันชีวิตนี้ที่มีลมหายใจอยู่ไหมคิดเองครับว่าศักดิ์ศรีของเหรียญสมเด็จโตพรหมรังสีรุ่นแรกผมก็เดินหาจนขาลากก็ไม่มีเอาว่าเซียนเหรียญแนวหน้าเมืองไทยอย่างเฮเปียงธรรมจันทร์ยังบอกเลยว่าเจอน้อยมากเหรียญนี้ศักดิ์ศรีเหรียญสมเด็จโตรุ่นแรกผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับคิดได้แล้วศักดิ์ศรีเหรียญรุ่นแรกสมเด็จโตแล้วไม่ได้สร้างแบบ80 70ไม่ใช่นะ246 7โชว์อีกทีเหรียญนี้น่าสนใจจะมีใครตีเก๊ไหมเนี่ยเพราะเงินเนื้อปากกาเนี่ยนี่ก็เหรียญแรกในชีวิตที่เจอนะเพราะเงินเนื้อปากกาเนี่ยเอาจริงจริงเนี่ยก็เจอเหรียญแรกในชีวิตครับครับขอบคุณครับพี่พยุงรอดบัวนี่เหรียญเพราะเงินปากกาต้นทุนสูงกว่าทองแดงเนี่ยเหรียญแรกที่เจอจะมีใครตีเก๊อีกไหมเราไม่ได้มีเหรียญมีสองเหรียญด้วยและอัปปาก้าแบบนี้เป็นอัปปาก้ามียาขัดนะงานอัปปาก้ายาขัดเหมือนพ่อมุ้ยอ่ะปีกข้างคาวอ่ะเหมือนพ่อแดงเขาบันไดอิดอ่ะผมว่าเนี่ยดีไม่ดีหน้าเดียวกับพ่อแดงด้วยแป๊บช่างคนเดียวกันเด้พี่ยาต้องทำกลุ่มลับเวลาเปิดเผยข้อมูลได้ตามเก็บผมเพิ่งเคยครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วบ้านนี้ดูเพราะเงินนะมีอะไรมีสิบพัดนี่มีปกโพถ้าเป็นเสน่ห์จันทร์นี่องค์หลายหมื่นนะนี่เสน่ห์จันทร์คือเขาก็มีการทำแดงคู่ขาวอยู่แล้วนี่แล้วแน่นอนครับบ้านนี้ก็คือบ้านที่ผมบอกแล้วครับว่าบ้านคนใกล้ชิดหลวงพ่อเงินแล้วมีวัตถุมงคลอย่างเงี้ยเป็นพระแท้ดูง่ายใครจะตีเก๊อีกวะล่ะจะเป็นพระแท้ไหมหายากเลยนี่อัปปาก้าแบบนี้ตรงยุคเลยเนี่ยศูนย์กว่าหนึ่งกว่าในแบบเนี้ยตลับเงินไม่ต่ำกว่า 5,000 ชายองค์ใหญ่อ้าวพอเงินบล็อกนี้ตั้งแต่เล่นพามาเนี่ยบอกเลยเนี่ยเจอครั้งแรกทันตัวพอเงินด้วยหน้าเดียวเลยหน้าวัวถ้าถามว่าอะไรหายากเนี่ยเนี่ยอักนะเจ้าต่อเคยเห็นไหมพุทธคุณหลวงพ่อเงินน่ะราคาหลักพันนี่ถูกกว่าหาใหม่นะแล้วถามว่าอะไรหายากเนี่ยหายากอ้าวสองโอเคนี่สิบพัดพ่อเงินเนื้อผงใบลานสวยมากตลับ5,000นี่ทำไม่อยู่แน่แล้วขาแท้ๆที่เป็นยุคแรกอ่ะไม่เคยเจอด้วยนี่ฮะโอ้โหแบบนี้คือหนังสือพระในสมัยก่อนลงจากพิมพ์ใหญ่เนี่ย
เวลาแพ้ดูง่ายนะดูตาเปล่าก็แท้เนี่ย10ทัศน์พิมพ์ใหญ่เพราะเงินแหมให้ดูเนื้อกินใจผมบอกเลยว่าพระแท้เนี่ยหยิบมานี่นะแล้วไม่ค่อยเจอสวยนะองค์นี้สวยดูดิครับมีหน้ามีตาครับเฮ้ยองค์นี้สวยนะมีหน้ามีตาถ้าเอ่ยถึงพระสิบทัศน์เบอร์หนึ่งเมืองไทยก็เพราะเงินนี่แหละครับมีแบบนี้ในไลฟ์ผมค่อยเสียงดังหน่อยค่อยรู้สึกว่ามีของหายากมันนะแล้วดีอย่างเงี้ยมันพูดได้เสียงดังเต็มปากไม่เหงาบารมีสิบทัศน์เพราะเงินปูวงแผนเขาบอกใช่ฮะมีแต่คนนิยมชมชอบสิบทัศน์แบบนี้แฟนสบายใจพิมพ์ใหญ่ให้เฉพาะคนพิเศษเท่านั้นผมบอกว่าเนื้อใบลานสวยๆแบบนี้นี่ไม่ก็เจอจะหักมั่งนะหักมั่งบินมั่งสิบทัศน์ใหญ่เพราะเงินเอาออกมาโชว์พระเพราะเงินเป็นพระที่แขวนศึกจนเกือบทั้งหมดขนาดเพราะเงินสร้างพระเยอะมากนะแต่วัตถุมงคลของเพราะเงินเนี่ยกลับเหลือสวยๆน้อยเพราะคนเอาไปแขวนใช้มีประสบการณ์อะไรผู้หญิงโดนยิงกระสุนติดรักแร้อารักแร้ออกมาลูกตะกั่วหล่นยิงไม่เข้าเนี่ยเหรียญจิ๊กโก้นี่ถ้านายบ่อนไก่นี่แขวนจิ๊กโก้อาจจะยิงไม่เข้าก็ได้นี่แหละครับไม่มีใครสงสัยในบารมีหลวงพ่อเงินสิบทัศน์หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมยุคต้นพิมพ์ใหญ่เนื้อดำแพงกว่าขาวเนื้อใบลานเนี่ยแพงกว่าขาวเนี่ยเอามาส่งประกวดนะเนี่ยต้องบอกนะแบบเนี้ยเขาเรียกว่านักเลงพระตัวจริงแล้วมีหน้ามีตาทุกองค์โอ้โหดูผิวเดิมสุดๆเดิมสุดๆแห่งความเดิมเอาเลี่ยมทองพร้อมแขวนนี่โสธร08แม่สวยขนาดนี้นี่แหละครับหลวงพ่อโสธรเห็นไหมฮะแบบนี้มาส่งมากวนเลยนี่ครับหลวงพ่อโสธร08พร้อมเลี่ยมครับก็ถ้าลองจาก2500ก็ต้อง08นี่แล้วองค์นี้คือผิวเดิมสนิทไม่สวยเยอะนะแต่จัดสวยให้ตลอดเลยนะครับพระสวยกับไม่สวยนี่ราคาต่างกันบอกเลยครับเนี่ยแหละครับครอบครัวสันขวานะอบอุ่นมีความสุขครับพระดังในอดีตทั้งนั้นนะครับถึงคือเป็นพระที่เขาเสถียรทั้งคุณค่าและมูลค่าแล้วสมเด็จองค์เนี้ยถ้าตามพิมพ์เป็นที่ไหนตามพิมพ์เป็นวัดกัลยาเลยนะเนี่ยตามพิมพ์เนี่ยเป็นวัดกัลยาเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ายุคไหนเพราะพระเนี่ยดูดิครับเขาแขวนทองแบบนี้คือทองโบราณนะจะนิ่มเนี่ยสีแบบละมุนอ่ะหนึกๆแบบนี้คือทองโบราณสมเด็จพร้อมเลี่ยมทองปิดหลังทองเนี่ยหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วปิดหลังด้วยหนาหนักตับเลยนะครับสมเด็จตามพิมพ์เป็นวัดกัลยาแต่พระเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ข้างในแล้วเขาฝ้าขึ้นเนื้อในเนี่ยเก่านะ
มีวัดพับองค์นึงไงป่ะที่ผมให้พี่มังกรทองไปอ่ะพอแกะออกมาปัดฟ้าออกโอ้โหจะเป็นลมสวยกิ๊กเลยอยู่พี่มังกรทองเนี่ยเวลาอยู่ในกรอบนานๆน่ะเขาจะขึ้นฟ้าแต่พอปัดฟ้าออกอ่ะข้างในเนื้อเนี่ยจะเก่าเพราะในพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์วัดกัลยาอยู่แล้วด้วยความที่เลี่ยมมานานน่ะข้างในเนี่ยเหมือนกับเนื้อไม่เก่านะแต่พอปัดฝ้าขาวออกโอ้โหข้างในกระเพาะนั้นดูง่ายอยู่ที่พี่เล็กมังกรทองนะครับองค์นี้หยิบมาปั๊บนี่ถ้าใครนะครับเคยได้พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาเนี่ยพิมพ์เนี้ยตรงเป๊ะเลยครับเก่าเก๋เพิ่มไป 30,000 อันนี้แท้แน่นอนพระสวยด้วยเห็นไหมฝ้าขาวๆเราเห็นติดบนเนี้ยเพราะเขาเลี่ยมมานานแบบนี้เลี่ยมมาไม่ต่ำกว่า 3-40 ปีครับทองนิ่มเลยโอ้วันนี้ผมต้องขอตัวกราบสวัสดีพี่ทวีครับนี่ใครอยากเห็นพี่ทวีตัวจริงงานประกวดอาทิตย์นี้มานะครับผมจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับแฟนเพจเราได้มีตติ้งกันมีมุมนั่งพูดคุยโชว์พระนะครับเนี่ยเป็นมุมมีตติ้งสำหรับแฟนเพจเราที่มาถึงก็แนะนำตัวครับเพราะว่าในโปรไฟล์มีรับรู้เป็นใครกันบ้างพี่อิงหรือไทยมาไหมครับนะมามีมุมกาแฟมุมจิบกาแฟมุมพูดคุยมุมอ่านหนังสือพระกันนะฮะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านแคปหน้าจอแล้วไปเซิร์ช Google สมเด็จวัดกัลยาพิมพ์เนี้ยแหละครับแกออกมาปัดเนื้อในเนี่ยจะเก่าเหมือนกับองค์แรกที่ให้ไปเลยได้ครับนี่พี่วัฒนาส่งมาให้ผมก็ได้สมเด็จปู่ศรี18นะครับนะอ่ะโอ้โหครับพี่ทวีขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ทวีพี่ศักดิ์ณรงค์พี่อิงหรือทายพี่วัฒนาพี่ประพันธ์พี่ดีๆพี่ฤทธิ์ที่ลงพี่นัมเบอร์ไนน์พี่วุสิเกิลลีพี่สุรชัยนะพี่มานะนะครับพี่มีนนี่พี่ทีเจโอลาล่าพี่วีด้วยชื่ออะไรพ่อยวานะครับพี่ประพันธ์พี่ชาติพันธ์พี่อารมณ์พี่สุภวิทย์พี่มานะนะครับนะพี่เดดวีฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ